ำไมถึงปล่อยให้รถที่มีอายุ50กว่าปียังออกมาวิ่งอยู่ทำไมยังไม่ปลดระวางเป็นอยู่แล้วผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็เป็นเราก็กลัวทุกอย่างแหละในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเงี้ยครับถ้าถามผมนะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของผู้ประกอบการสวัสดีครับสลากมันเข้าที่เข้าทางแล้วหรือยังผมว่าก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับคือหมายถึงว่าถ้าตัวผมเองอ่ะการเป็นฟรีแลนซ์อ่ะมันก็ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนอะไรจากตอนมีสังกัดเท่าไหร่ก็การทำงานของผมก็เหมือนเดิมแต่ว่าคนที่อยู่ในวงทำงานอ่ะเริ่มที่จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าผมมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเพราะบางคนก็ยังมีคนเข้ามาถามว่าสรุปเป็นฟรีแลนซ์หรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนเริ่มรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนที่ผมออกมาเป็นฟรีแลนซ์คนอาจจะยังไม่ได้รู้เยอะครับแต่ช่วงนี้คนก็เริ่มที่จะรู้เยอะมากแล้วก็เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเลยครับช่วงนี้ครับถ้าถามผมแล้วก็แต่ละที่อะครับลักษณะของการทำงานก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็แค่ได้มาเจอทีมงานใหม่ๆบ้างแต่ว่าในทีมงานใหม่ๆก็ยังมีคนเดิมๆที่เคยเจออยู่บ้างอะไรเงี้ยถ้าถามผมก็แค่เหมือนกับว่าเราได้ย้ายออกไปทำงานในที่ต่างๆสังคมใหม่ๆบ้างทีมงานใหม่ๆบ้างแค่นั้นเองแล้วก็แต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันต่างไปเลยสำหรับผมก็คือผมได้เจอผมได้เลือกบทที่ผมอยากเล่นเองผมได้เลือกบทที่ผมรู้สึกว่ามันท้าทายผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆครับไออันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต่างออกไปจริงๆก็ปรับตัวเองเยอะไหมถึงงานที่เจอทีมใหม่ๆก็ไม่ได้ทำจริงแล้วแทบไม่ต้องปรับอะไรเราก็ยังทำงานของเราเหมือนเดิมในฐานะนักแสดงเราก็รู้ว่าต้องทำยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ผมว่าเหมือนเดิมอย่างนี้ที่พานักแสดงมันเข้ามาถึงไหมก็เยอะครับคำจริงคือต้องบอกอย่างนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมหายหน้าไปเลยจากเรื่องสุดท้ายอ่ะตอนนี้ปีกว่าแล้วใช่ไหมไม่ถึงว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ในโซเชียลนะครับถ้าในโซเชียลตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นผมเยอะนะผมก็ขอโทษด้วยแต่ถ้าเกิดว่าต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมมันซะครับผมเกียรติในโซเชียลอ่ะขอเชิญโหลดนะครับผมคือในเรื่องของซีรีส์หรือละครหรือหนังเนี่ยอาจจะหายไปปีกว่าแล้วเพราะว่ามันเป็นหลายๆอย่างประกอบกันคือไปบวชด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมาเป็นฟรีแลนซ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านับจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาจริงๆก็จะได้เห็นผลงานผมออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวปลายเดือนนี้ปลายเดือนตุลาก็จะมีไทม์หมดเวลาตายใช่ไหมฮะทางช่องวันใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงเนี่ยเดือน12เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มีซีรีส์ที่ผมถ่ายไว้แล้วของทาง Netflix เรื่อง Tomorrow and I กับอิงวรันธรครับแล้วก็ช่วงปีหน้าก็คือหนังของ GDH ที่เปิดตัวไปแล้วเรื่อง Flash Girl นะครับอันนั้นถ่ายหมดแล้วก็รอฉายนะครับนอกจาก3เรื่องนี้ผมก็มีรับหนังไว้ได้อีกเรื่องนึงรับซีรีส์ไว้อีกเรื่องนึงครับแล้วก็ติดต่อมาอีก2เรื่องตอนนี้ก็คือเราก็ดูครับว่าไทม์ไลน์การทำงานมันจะเป็นยังไงแล้วก็ข้อดีก็คือผมสามารถเลือกได้ที่ผมอยากเล่นรับงานเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยเวลาไหนที่เลือกแต่งงานคือเราก็แยกได้ครับผมทำงานไปคิดไปได้ครับคุณหนุ่มครับผมไม่ถึงขั้นแบบว่าต้องเปลี่ยนงานก่อนก็ยังต้องจัดการอ๋อไม่หรอกผมว่าคนทำงานในวงการน่ะเท่าที่เราเห็นนะอย่างนี้ถ้าเขาจะแต่งงานหรือเขาจะทำอะไรอ่ะผมว่าเขาทำควบคู่กันไม่ได้มันมีแค่อย่างเดียวที่ควบคู่ไม่ได้ก็คือบวชนี่แหละเพราะว่ามันต้องโกนผมแต่ถ้าแต่งงานผมคือว่าจะแต่งระหว่างงานทำงานได้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วที่มีจริงๆมีแฟนให้หรือเปล่าไม่อันนี้แฟนคลับให้ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาแสดงว่าแต่งระหว่างทำงานได้ถ้าถามผมนะผมว่ามันเมเนจได้ครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอจะแต่งแล้วต้องเบางานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปอยู่ในถ่ายละครลายอยู่อะไรเงี้ยกองละครนั่นนู่นนี่ละครผมว่าไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่เวลารับอ่ะผมก็จะรับทีละเรื่องด้วยครับไม่อยากให้มันแลบกันจะได้ไม่ต้อง7วันก็ได้แบบมีเวลาทำอย่างอื่นบ้างอีก 3-4 วันต่อวีคอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้บอกคนไม่ค่อยรู้ว่าเราเป็นสลับแต่การที่เราเอาหน้าจอไปอย่างเงี้ยมันมีผลต่อตรงเนี้ยคนอาจจะลืมไม่หรือว่ายังไงก็ผมว่าไม่ได้ส่งผลอะไรบ้างแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ว่าจะมีคนถามมาบ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความจริงแล้วอ่ะต้องพูดอย่างนี้ครับความจริงที่ถ่ายที่จะออนเนี่ยที่อย่าง Netflix กับภาพยนตร์อ่ะผมถ่ายไปปีกว่าแล้วความจริงระหว่างนี้ก็ถ่ายมาแหละแต่ว่าแค่ตามกำหนดการเขายังไม่ออนแค่นั้นเองครับแต่ว่าสิ้นปีนี้กับครึ่งปีหน้าจะเห็นหน้าบอยก็เยอะเลยอ่ะอย่างเช่นเอาง่ายๆภายในปีนี้
ีก3เดือนที่เหลือเนี่ยก็ได้เห็นทามหมุนเวลาตายกับTomorrow and I ทาง Netflix แน่นอน2ชิ้นแล้วแล้วก็ต้นช่วงประมาณปีหน้าเนี่ยได้เห็นภาพยนตร์อีก1เรื่องแน่นอนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนผมก็เปิดกล้องอีกเรื่องแล้วครับผมก็เปิดกล้องหนังอีกเรื่องแล้วตอนนี้คนเห็นในโซเชียลเขาเกลียดเราจริงเขาก็อาจจะไม่ได้เกลียดแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีเอ็นดูผมโดยการพิมพ์แบบนั้นออกมาเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เห็นหน้าพี่บอยบ่อยจังไม่ค่อยอยากจะคิดถึงพี่บอยแล้วแต่ความจริงคำพูดคือผมเห็นแล้วเขาอาจจะแบบรำคาญผมแต่ไม่คือเอาจริงๆแล้วผมเห็นเรื่อยๆแหละแต่คือผมก็พอเข้าใจในมุมที่ว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังหรอกเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันก็เร็วอะเวลาอะไรที่มันเป็นมีมเขาก็จะพิมพ์ตามว่าเฮ้ยเราเบื่อหน้าไอ้บอยว่ะแบบโผล่มาทุก5นาที5วิเลยอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมยังเบื่อหน้าตัวเองเลยเพราะผมก็เห็นเหมือนกันผมก็ไม่รอดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออยากจะบอกว่ามันก็เป็นงานที่ผมรับมางานผมมันจบไปแล้วทีนี้มันคือในส่วนของเขาแล้วว่าเขาจะซื้อสื่อยิงแอดแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขายิงแอดหนักจริงๆแล้วก็ได้ผลน่ะคือเพราะว่าบางคนก็เห็นจนบอกว่าอ่ะกูรำคาญกูโหลดเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรไหมคนไหนที่เขายังรำคาญที่เขายังแบบว่าคุณจะรำคาญผมไม่เป็นไรขอแค่คุณโหลดแค่นั้นก็โอเคแล้วต่อต้านไม่ได้ก็เข้าดวงลองโหลดแล้วคุณจะติดใจแต่มันสนุกจริงๆคุณอันนี้พูดจริงมันสนุกจริงๆเราไปแล้วก็พูดอย่างนี้แหละมันสนุกจริงจริงอ๋อครับผมก็เห็นแล้วผมว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ได้รับทราบนะครับแล้วก็แบบก็เป็นเรื่องสะเทือนใจอ่ะเห็นแล้วก็แบบหดหู่ใจอ่ะน่าสงสารก่อนหน้านี้เวลาวันไหนของเนี่ยเป็นนักศึกษาหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีความกังวลไหมครับเป็นอยู่แล้วผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็เป็นผมก็เป็นคนนึงคือตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าคณะศึกษาก็เขาก็มีตั้งแต่เด็กป.1เนาะไปใกล้ๆแล้วก็เริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวทุกอย่างแหละในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองอย่างเงี้ยครับว่าเพราะว่าพอเด็กห่างตาเราอะใช่ไหมเราก็กลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วจะเป็นยังไงไปเดินเที่ยวตรงนั้นจะตกน้ำไหมจะอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าจะพูดยังไงดีครับมันก็คือสิ่งที่มันหมายถึงเรื่องทัศนศึกษานะมันก็มีมามันก็เป็นรูทีนปกติของโรงเรียนทุกโรงเรียนอยู่แล้วที่จะต้องมีการออกไปศึกษานอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางโรงเรียนก็ดูแลนักเรียนดีเต็มที่อยู่แล้วเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่เขาไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งที่มันเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ดีขึ้นมาอยู่แล้วครับตรงนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมีความวางใจตรงที่ทางโรงเรียนแต่ทีเนี้ยในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเคสนี้เลยอ่ะผมก็เชื่อว่าทางโรงเรียนอ่ะแล้วก็คุณครูก็ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ผมว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันก็ต้องลงไปที่อย่างเคสเนี้ยมันเกิดจากรถใช่ไหมครับทำไมถึงปล่อยให้รถที่มีอายุ50กว่าปียังออกมาวิ่งอยู่ทำไมยังไม่ปลดระวางทำไมแบบอันนี้มันเป็นเรื่องของถ้าถามผมนะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของผู้ประกอบการนะครับว่าแบบคนที่ทำงานอาชีพบริการนะจะต้องตรวจสอบสิ่งที่คุณจะนำไปให้คนใช้บริการอยู่เสมอไม่ว่าสินค้านั้นมันจะคืออะไรอะอาหารการบริการหรือต่างๆครั้งนี้มันคือรถแล้วทำไมคุณถึงยังปล่อยให้รถอายุเท่านี้ที่มันไม่ควรจะเอามาใช้งานแล้วอ่ะต่อให้มันยังวิ่งได้ซ่อมได้ก็ตามอ่ะแล้วผมว่าในเมืองไทยอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพอเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปอย่างเช่นมีครั้งนึงรถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์ลมลงมาทับรถคันอื่นอย่างเงี้ยก็มีการรณรงค์กันว่าให้ล็อกตู้ก็มีการรณรงค์กันอยู่พักนึงถามว่าทุกวันนี้ขับไปเห็นรถตู้คอนเทนเนอร์มีคันไหนล็อกบ้างไม่มีครับมันเนี่ยเพราะนั้นแล้วผมคิดว่าการรณรงค์อะไรพวกนี้มันหรือว่าการเข้มงวดอะไรพวกนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันตลอดแล้วก็ต่อเนื่องกันไปอย่าให้แบบไอ้ความเสี่ยงอันตรายที่ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วพอเกิดแล้วค่อยมาตระหนักถึงอย่าให้มันเกิดอย่างนี้เลยเหมือนกับมันใช้คำว่าวัวหายล้อมคอกอ่ะอ๋อแน่นอนครับคือเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นใครก็ต้องกลัวใช่ไหมแล้วเอาจริงๆเลยเนี่ยวันใหม่อ่ะก็มีคิวต้องไปทัศนศึกษาเร็วๆนี้เหมือนกัน
มันผมว่าพ่อแม่ทุกคนอ่ะพอเจออย่างเงี้ยมันทุกคนสะเทือนใจหมดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอ่ะว่าเอ้ยใช่ไหมคือมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วคนเป็นผู้ปกครองอ่ะลูกหลานอยู่ไกลเราอ่ะอยู่ห่างสายตาเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องคุยแบบมันคงต้องคุยกันมากขึ้นแต่เหมือนมันการตัดเสียถ้าควรมีก็ไม่ควรมีหรือว่าควรมีใกล้ใกล้ผมมองว่าการเรียนการศึกษาในห้องเรียนก็สำคัญนอกสถานที่ก็สำคัญนะครับตัวผู้คนที่อยู่ตรงนี้ผมว่าทุกคนก็เคยผ่านการศึกษามาเราก็เติบโตมาได้โดยที่ไม่เกิดอะไรเพราะนั้นแล้วคือไอ้เรื่องเลิกยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผมว่าผมขอไม่ออกความเห็นละกันแต่ถ้าในมุมผมคิดว่าทำไมสิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่าคือไปโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้ไปดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆนักเรียนให้ดีที่สุดดีกว่าอะไรที่ต้องเอาไปที่เด็กๆต้องใช้อะไรที่ต้องใช้จะเด็กไปเกี่ยวข้องตรวจสอบเช็คสภาพให้ดีที่สุดตรงนี้ดีกว่าแล้วสรุปที่บอกว่าวันใหม่นี่คือให้ไปอยู่ไหมหรือว่ายังคิดดูก่อนก็เดี๋ยวคงต้องไปคุยครับคงต้องไปคุยใช่แบบเราก็ยังไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทางโรงเรียนเขามีการเทคแอคชั่นอะไรยังไงบ้างนี้เรายังไม่ทราบนะครับใช่แล้วท่านสมัยเด็กเราชอบการเป็นนักศึกษาไปตื่นเต้นหรือยังไงก็ชอบอ่ะพี่ชอบไหมใครก็ชอบไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมันคือเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไงใช่ไหมแต่ทีนี้พอไปอ่ะบางอย่างคือมันพูดยากนะครับคือมันก็พอเด็กเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเขาดูใจเต็มที่อยู่แล้วโรงเรียนดูใจเต็มที่อยู่แล้วแต่บางทีมันก็เด็กอะเนาะเราเองเราไปนักศึกษาเรายังเคยเลยผมก็เคยไปนักศึกษาแล้วแบบกลับบ้านมาฟันบิ่นอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันเอาฟันไปทำอะไรอ่ะเอาฟันไปเจาะกับเก้าอี้ข้างหน้าใช่เอามองเป็นเรื่องตลกแต่มันก็ตลกก็คือผมอ่ะอันนี้ผมยังจำได้ทุกวันนี้เลยนะตอนนั้นอ่ะประมาณป.2หรือป.3ก็ไม่รู้ก็คือไปฟาร์มจระเข้สวนสามพานแทบทุกเรียนต้องไปถูกไหมเสร็จแล้วมันมีโชว์ช้างเสร็จแล้วคนที่อยู่บนเวทีเขาก็บิ้วใหญ่เลยบอกว่าเอ้าทุกคนส่งเสียงหน่อยอย่างเงี้ยเราก็เต็มที่เราเป็นพวกสายเต็มที่แล้วก็อ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ที่จะเริ่มโชว์ช้างแล้วเขาก็บิ้วอีกอ้าวทุกคนโชว์เสียงออกขอดังๆเราก็แบบตะโกนอย่างเงี้ยเราต้องตะโกนแล้วก้มหน้าด้วยแล้วก็ตะโกนอ้าปังไปเฉาะกับไอ้ขี้พิงนักพิงข้างหน้าที่เป็นเหล็กอ่ะฟันเบี้ยวเลยฟันแตกซึ่งไม่ใช่ความผิดของครูแล้วไม่ใช่ความผิดสถานที่ความผิดของผมเองใช่พอกลับบ้านไปก็แม่ก็พูดออกมา1คําว่าปีหน้ามึงไม่ต้องไปโหดูว่าเป็นห่วงลูกไม่ใช่ความผิดโรงเรียนแค่นั้นไม่สนใจด้วยว่าฟันจะเป็นยังไงปีหน้าไม่ต้องไปก็อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองด้วยที่จะต้องกําชับลูกของตัวเองว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางโรงเรียนเค้าดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมบอกไปก็คือส่วนของอะไรก็ตามที่จะต้องไปเกี่ยวกับเด็กต้องใช้อ่ะต้องดูแลโดยเฉพาะเป็นเด็กเนาะเด็กยิ่งเด็กเล็กอ่ะก็ต้องแบบว่าดูแลตรวจสอบให้เต็มที่ว่าของมันปลอดภัยมั้ยอะไรมั้ยอย่างเงี้ยขอแสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คําจริงก็อยากจะแบบขอถ้าขอพูดก็ขอพูดไปในฐานะเราเป็นผู้ปกครองคนนึงเหมือนกันนะครับสําหรับผู้ประกอบการเนาะคือต้องมีจิตสํานึกจริงๆอ่ะคืออะไรก็ตามที่แบบมันทิ้งได้มันก็ต้องทิ้งแล้วไม่ใช่มาเห็นแต่ในส่วนของตัวเองอ่ะ